ดีค่ะเพื่อนๆถึงเวลาวาดรูปซุปเปอร์บุ๊กกับพี่กิสโมกันแล้วตัวละครเอกของเราวันนี้คือยาโคบผู้ปล้ำสู้กับพระเจ้าเพื่อขอพรจากพระองค์อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือดินสอยางลบปากกาและดินสอสีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะกำหนดขนาดของใบหน้ากันโดยใช้ดินสอทำเครื่องหมายด้านบนของศีรษะและด้านล่างส่วนนี้คือปลายคางการระยะครึ่งแล้วให้วางตำแหน่งจมูกต่ำกว่าแนวครึ่งลงมาและทำเครื่องหมายเอาไว้ค่ะเส้นแนวดวงตาแบบนี้เลยว่าส่วนจมูกกะระยะดูนะคะเรากำหนดปลายจมูกไว้แล้วต่อมาเป็นดวงตากะให้ทั้งสองข้างสมดุลกันด้วยนะกะได้แล้วก็วาดเลยวาดเส้นโค้งเป็นเส้นขอบตาแล้วก็วงกลมเป็นลูกตาส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆวาดกันได้คล่องแล้วใช่ไหมวาดขอบตาด้านล่างด้วยนะคะวาดตา2ชั้นแล้วก็วาดตาอีกข้างนึงแบบเดียวกันเลยนะแนวจมูกต่อเติมจมูกให้ได้รูปต่อไปวาดคิ้วให้กับยาโคบกันค่ะวาดคิ้วหนาๆเป็นคลื่นนิดๆวาดอีกข้างหนึ่งด้วยนะแล้วก็วาดปากกะระยะริมฝีปากให้กว้างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดริมฝีปากด้านล่างด้วยนะรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงมาวาดรูปหน้ากันค่ะกะระยะแล้วค่อยๆลากเส้นบางๆแบบนี้ทำโหนกแก้มด้วยนะวาดกรามและค่อยๆต่อเติมเส้นลงมาที่คางนะคะต่อไปก็วาดหูเติมทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ทรงผมกะระยะวาดผมด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะต่อไปทำโครงหน้าด้านข้างกันกะระยะแบบนี้แล้วเริ่มวาดตามแบบเลยค่ะวาดคอแบบนี้ค่ะให้หนาและแข็งแรงต่อแนวไหล่ออกไปด้านข้างวาดคอเสื้อตกแต่งคอเสื้อใส่เสื้อแขนกุดเก็บรายละเอียดในส่วนต่างเราจะใช้ปากกาเมจิกในการตัดขอบภาพกันค่ะเริ่มจากดวงตาวาดวงกลมเล็กๆด้านในค่อยๆวาดไปตามแนวเส้นที่สเก็ตเอาไว้นะคะส่วนทรงผมวาดโค้งนิดๆลากลงมาให้ปลายชนกันค่อยๆต่อเส้นไปไม่ต้องรีบนะคะตัดเส้นแนวศีรษะ
วิธีง่ายๆก็คือค่อยๆต่อเติมเส้นทีละนิดทีละนิดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รอให้สีแห้งจากนั้นเรามาลบรอยดินสอกันค่อยๆลบอย่างเบามือด้วยนะคะถึงขั้นตอนการลงสีกันแล้วใช้สีส้มอ่อนระบายเป็นสีผิวระบายให้ทั่วส่วนที่เป็นผิวหน้าเน้นสีหนักในบางส่วนเพื่อให้ใบหน้าดูมีมิติแบบนี้เลยค่ะระบายส่วนที่เป็นลำคอด้วยนะใช้สีน้ำตาลเป็นสีผมระบายให้เข้มเลยนะระบายไปตามแนวผมจะได้ดูเป็นธรรมชาติระบายคิ้วด้วยใช้สีเดียวกันเลยค่ะใช้สีน้ำตาลเข้มระบายสีดวงตาตกแต่งเสื้อผ้าระบายสีเหลืองเข้มที่คอเสื้อระบายสีผิวที่หัวไหล่ด้วยนะคะและลงสีให้เข้มๆเลยใช้สีเทาระบายบางส่วนของเสื้อผ้าทาดาเสร็จแล้วเห็นไหมยาโคบได้รับการอวยพรแล้วเยี่ยมไปเลยฝากกดติดตามกดแชร์และชวนเพื่อนมาวาดรูปกันครั้งหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าพี่กิสโมจะชวนวาดภาพใครต้องติดตามดูในวาดรูปกับซุปเปอร์บุ๊กกันค่ะปฐมกาลบทที่32ข้อที่26ขอไข่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าท่านจะอวยพรข้าพเจ้า